วัสดีค่ะทุกคนเมย์นะคะก็คลิปนี้นะคะเมย์จะมาทำดูปส์นะคะอีกแล้วนะใครที่ยังไม่เคยดูดูปส์เหมือนกันเดย์ของเมย์ก็คือเป็นซีรีส์นะคะที่เมย์จะหยิบเอาไอเทมในกลุ่มที่มีลักษณะที่เหมือนกันและคล้ายกันในราคาที่ต่างกันหรืออาจจะในราคาที่เท่าๆกันแต่ว่าหาซื้อแทนกันได้นะคะเอามาอัปเดตเพื่อนๆได้ชมกันว่ามันมีนะอะไรพวกนี้นะคะเป็นช้อยให้กับเพื่อนๆได้เลือกซื้อเลือกหากันนะคะใครอยากดูเอพิโซดอื่นๆนะคะก็สามารถไปดูได้ในตรงนี้นะคะมันจะมีตัวบอลลูนเด้งขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเมย์จะขึ้นไว้นะคะก็ลองตามกลับไปดูเอพิโซดเก่าๆกันได้อย่างแรกนะคะนี้เป็นยาทาเล็บนะคะเคยพูดถึงในตัว favorite nail polishes แล้วนะคะก็คือตัว Butter London นะคะ Nail Lacquer Varnish นะคะสีล็อกอินอันนี้จะเป็นตัวที่ค่อนข้างแพงนิดนึงนะสำหรับตัว Butter London นะคะหาซื้อได้ใน Sephora ตัวนี้เนี่ยเป็นไซส์ที่เป็น Holiday นะคะคือมาเป็นแบบเซตมันก็เลยดูเล็กนิดนึงนะคะสีจะเป็น Navy Blue สีน้ำเงินเข้มแบบนี้ดูปที่เหมือนกันของนางนะคะก็คือตัวของ Etude House Play นะคะสี76เหมือนมากนะคะก็คือเป็น Navy Blue เหมือนกันนะคะแบบสีแบบใกล้กันมากเหมือนกันมากมองแทบไม่เห็นความต่างเลยนะคะ2ตัวนี้เป็น2ตัวที่เป็นโทนที่เมย์ชอบนะคะแล้วก็มันเหมือนกันมากหัวแปรงก็ทำงานได้ดีทั้งคู่นะคะสำหรับ2ตัวนี้อีทูดี้อ่ะมันจะประมาณไม่กี่ร้อยอ่ะแต่ว่าไม่ถึงร้อยด้วยซ้ำนะคะประมาณร้อยต้นๆแต่ถ้าเป็นตัวของบัตเทอร์ลอนเนี่ยน่าจะ500ประมาณนั้นนะคะถือว่าคุ้มค่ามากถ้าใครเจอดูปส์อันนี้นะคะก็ใครชอบคนนี้ลองเอาไปเล่นกันดูตัวที่2อันนี้จะไม่มีในกลุ่มของเมย์นะแต่เมย์มีโอกาสได้ลองนะคะก็คือเป็น Tartlet Lip Pen นะคะที่เพิ่งออกมาล่าสุดเป็นจิ้มจุ่มแมตต์ของ Tart นะคะอันนั้นเนี่ยมันจะมีชื่อสีหนึ่งนะคะคือ TBT เนี่ยที่จะไปคล้ายกับตัวของ Kat Von D นะคะที่เป็นจิ้มจุ่มแมตต์เหมือนกันสี Lolita 1นะคะก็ลองไปเล่นกันดูที่ Sephora เหมือนกันนะคะนี่เมย์มีโอกาสได้ลองแบบชั่วครู่ชั่วคราวแล้วรู้สึกว่าสีมันคล้ายกันมากและมันเหมือนกันมากนะคะสำหรับใครที่หาเคสวันดีในเมืองไทยยังไม่ได้ทาเลตตัวนี้เป็นตัวที่แทนกันได้ต่อไปนะคะนี้เป็นอายไลเนอร์นะคะราคาไม่แพงทั้งคู่แต่ว่าอันนึงหายากหน่อยอีกอันนึงหาง่ายหน่อยนะคะก็คือตัว Holika Jewel Light Waterproof Eyeliner นะคะตัวนี้เป็นอายไลเนอร์ที่เมย์ชอบมากใช้มาหลายปีมากๆแล้วนะคะเคยรีวิวไว้ในบล็อกตัวนี้เนี่ยมันเหลาง่ายนะคะแล้วก็ไม่แห้งง่ายแต่ว่าไม่เลอะง่ายนะคะก็เป็นตัวที่มีเฉดสีเยอะมากแต่ที่น่าเสียดายคือในบ้านเราเนี่ยหาซื้อยากนิดนึงนะคะเพราะรู้สึกมันเคยมีช็อปแล้วมันออกไปแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจตัวนี้เป็นสี12นะคะเบอร์12จะเป็นโทนโอลิฟแบบเขาเรียกว่ายังไงอะเขียวๆที่มีชิมเมอร์สีทองประมาณนี้นะตัวนี้มันไปคล้ายกับตัว NYX นะคะที่เป็น Slide on Pencil Eyeliner นะคะสี05 Golden Oliveตัวนี้คล้ายมากสวอชให้ดูเขียวเหมือนกันนะคะอมทองมีการผสมชิมเมอร์ทองเหมือนกันนะคะมีความใกล้เคียงกันมากแต่ว่าฮอลิก้าจะสมูทมากกว่านิดนึงนะตัวนี้จะแอบแห้งๆนิดนึงนะคะแต่ว่าใช้แทนกันได้นะคะแล้วก็มีสีให้เลือกเยอะเหมือนกันสำหรับตัวไลเนอร์2รุ่นนี้นะคะเป็น2รุ่นที่เมย์ใช้แล้วชอบจริงๆเหมือนกันคิดว่าหลายๆคนน่าจะกรีดร้องนะคะสำหรับYSL ตัวนี้เป็น Rouge Pergotu นะคะก็จะเป็นเบอร์52แพคเกจจิ้งเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นรุ่นที่ออกมาค่อนข้างใหม่ทีเดียวแหละเมย์จำชื่อคอลเลกชันไม่ได้นะคะแต่ว่าสีของเขาจะเป็นออกแนวนีออนโคลอร์แบบนี้นี่นะสวยมากสำหรับใครที่แบบผิวขาวมากๆเมย์ว่าก็เหมาะนะคะตัวนี้จะครีมมี่แล้วก็พิกเมนต์แน่นมากนี่เป็นโทนสีประมาณนี้นะคะไปดูกับของเกาหลีนะคะตัวนี้เลย 3 Concept Eyes นะคะ Lip Lacquer อันนี้เคยรีวิวในบล็อกเหมือนกันนะคะตัวนี้ชื่อสี Showtime ตัวนี้เป็นจิ้มจุ่มนะแต่ว่าสีเหมือนกับไวท์เจลมากใกล้กันมากนะคะสามารถใช้แทนกันได้เลยใครชอบแบบไหนก็ลองดูแล้วกันสำหรับเมย์ยังรู้สึกว่าไวท์เจลมันยังมีเนื้อที่สวยกว่านิดนึงเพราะว่าตัวจิ้มจุ่มจะทายากหน่อยแต่ว่าถ้าพูดถึงสีที่ใกล้เคียงกัน2ตัวนี้ใกล้เคียงกันมากนะคะ Urban Decay Matte นะคะลิปสติกตัวนี้ชื่อสี TILT TILT อ่านไม่ถูกขออภัยนะคะก็จะมีแพคเกจจิ้งแบบนี้นะคะโทนสีเขาก็จะเป็นโทนสีส้มนะนี่พิกเมนต์แน่นมากเป็นส้ม ส้มจริงๆส้มแดงๆนิดหนึ่งนะคะแล้วก็แมตต์มากพิกเมนต์แน่นมากนะคะหาได้จาก Canmake นะคะตัวนี้ชื่อรุ่นครีมมี่อะไรสักอย่างนั่นแหละนะคะเบอร์3แพคเกจจิ้งเป็นแบบนี้นะคะก็สีเป็นสีส้มแดงๆอีกเหมือนกันแต่ว่า texture จะต่างนิดนึงตัวของ Canmake จะเป็นเนื้อครีมมี่นะคะไม่ได้แมตต์นะแต่ว่าสีมีความใกล้กันมากจริงๆสามารถใช้แทนกันได้นะคะประมาณนี้ 3 Concept Eyes นะคะตัวนี้เป็นรุ่น Creamy Lipstick นะคะตัวนี้ใช้ดีมากติดทนมากนะคะแล้วก็อยู่ทนอยู่นานมากลองไปดูที่เคาน์เตอร์ได้โทนสีตัวนี้จะเป็นสีส้มนีออนส้มแบบส้มมากๆ Creamy สุดๆฉ่ำวาวสุดๆแต่ทนสุดๆนะคะมีสีที่เหมือนกันนะคะจากตัวของบิซูบิซูอลัวออฟฟาครัสนะคะตัวนี้ชื่อสี BOR06ส้มนีออนเหมือนกันนะคะคล้ายกันมากใกล้เคียงกันมากนะคะแล้วก็เนื้อออกแนวมีความครีมมี่เหมือนกันนะคะไปลองเล่นกันดูนะสำหรับอลัวบาคาร่าเนี่ยจะเป็นคอลเลคชันที่เก่านิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของ 3 Concept Eyes ก็จะเป็นตัวที่ตอบโจทย์เพราะมันมีเปอร์มานแนนต์ไลน์แล้วก็อยู่นานกว่านะคะเผื่อใครตามหาโทนแบบนี้ซิลล่านะคะ Stay All Day Liquid Lipstick ตัวนี้เป็นเฟเวอร์ริตของเมย์เลยนะเป็นสีที่เมย์ชอบมากแล้วก็แบบเฮ้ยมันเป็นสีที่แบบทุกคนควรมีอ่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะราคาก็จะประมาณนึงจะเป็นโทนสีชมพูอมม่วงแบบนี้นะคะดักนิดนึงตอนแรกไม่คิดว่าจะเจอนะเพราะว่าเป็นโทนสีที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันยูนิคมากแล้วก็เราชอบมากนะคะปรากฏไปเจอในซูเปอร์มัมนะคะซูเปอร์มัมตัวแมตต์ลิควิดลิปสติกเนี่ยแหละนะคะเบอร์9อันนี้เป็นแพคเกจจิ้งเก่าของเขานะสำหรับซูเปอร์มัมเป็นแบรนด์คนไทยที่ทำโปรดักต์ค่อนข้างหลากหลายทั้งแต่พาเลตอายแชโดว์คอนทัวร์ไปจนถึงลิควิดลิปสติกเลยนี่แหละมีความใกล้กันมากเพราะว่าตัวนี้มันจะออกเป็นแดงแดดชมพูอมม่วงนิดนึงแต่ว่าอาจจะอมแดงมากกว่านิดหน่อยนะคะแต่เวลาทาแล้วออกมาใกล้เคียงกันมากกับตัวของซิลล่านะคะก็เป็นตัวที่แทนกันได้ในมูดอารมณ์เดียวกันนะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับดูฟเหมือนกันเดทในคลิปนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะเอนจอยกันนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลิปสติกนะมีทั้งโทนสีเหมือนกันแต่ว่า texture ต่างกันหรือว่าทั้ง texture แล้วก็โทนสีคล้ายๆกันนะคะเมย์ก็มาเป็นชอยให้กับเพื่อนๆดูกันได้บางทีบางไอเทมอาจจะราคาสูงไปนิดนึงมีอะไรที่ย่อมเยาวกว่านะคะแล้วก็มีความใกล้เคียงกันนะคะในลักษณะการใช้งานของจริงๆเราชอบอันไหนมากกว่านะคะอันไหนมันคุ้มค่ากับความรู้สึกเราในการใช้งานมากกว่านี้ต้องไปลองเล่นกันดูนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันสำหรับคลิปนี้นะคะและเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย